งานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกหรือว่า World Ranger Day นะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชริดชูเกียรติและรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เสียสละทำให้ประเทศไทยเนี่ยยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์จนถึงปัจจุบันนะครับ แต่ด้านของนายวาราวุธิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าพร้อมนะครับในการให้การสนับสนุนอุปกรณ์การทํางานของพนักง,งานพิทักษ์ป่าที่ต้องบอกว่านปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธเครื่องกระสุนแผนที่เครื่องหาพิกัดบนพื้นโลก วิทยุสื่อสารอุปกรณ์ภาคสนามต่างๆพอไม่เพียงพอเนี่ยก็ทําให้เกิดความเสี่ยงเมื่อต้องมีการออกเดินลาดตระเวนหรือว่าเข้าจับกลุ่มผู้กระทําความผิดครอบคลุมถึงการปรับปรุงสวัสดิภาพสวัสดิการต่างๆและการพัฒนาทักษะองค์ความรู้การทํางานของพนักงานพิทักษ์ป่าให้สอดคล้องกับภารกิจการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีผู้พิทักษ์ป่า2644คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมบริยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช14,705คนกรมป่าไม้5,623คนและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง316คนนะครับซึ่งผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยจะทำหน้าที่แทนประชาชนคนไทยทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพมีศักดิ์ศรีและมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่รักษาพื้นป่าและสัตว์ป่าให้กับประเทศชาตินะครับ